เอาละครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก่อนที่จะอัปเดตใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมาทำคลิปก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูแล้วก็ตัดสินใจเตรียมตัวกันก่อนว่าเราจะลงทุนกับกิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและไปดูพร้อมๆกันเลยครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ Petwin Top Up ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน Petwin Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็มีชื่อกิจกรรมว่า Baphomet Treasure นั่นเองนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆที่ดูสตรีมอาจจะได้ยินกันบ่อยนะครับก็คือ Bapho888 นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีระยะเวลานะครับให้เราเล่นตั้งแต่18กันยาจนถึง2ตุลาคมนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะใช้นะครับตัว Secret Key นะครับที่เราสามารถซื้อได้ใน RO Shop นะในการเข้าร่วมนั่นเองนะครับซึ่งปอรางวัลรวมนะครับเหรียญเบอร์รี่เนี่ยจะเริ่มต้นที่ 500,000 เหรียญนะครับผมแล้วก็สะสมเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ผู้เล่นเนี่ยช่วยกันกดนะครับผมหรือว่าออกรางวัลใหญ่อะไรแบบนี้นะครับผมรางวัลที่1นะครับในกิจกรรม Baphomet 888เนี่ยก็คือจะได้รับเป็นเหรียญเบอร์รี่ 10% จากปอรางวัลแมวกวักนะครับรางวัลที่2 5% รางวัลที่3 0.5% นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีนะครับเป็นเรื่องของพวกสัตว์คีนะครับที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับก็คือเจ้าตัว Wheel of Time ที่โหดมากๆนะครับผมตัวนี้นะP damage M damage 2.5 นะครับผมแล้วก็ตีบอสกันบอสอย่างละ 8% นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นรูนใหม่นะครับผมบัตร Sleep Piercing นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโหดมากกับสายสกิลนะครับตัวนี้เลยนะผมแปลมาจากเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมก็คือเวลาที่เราใช้รูนตัวนี้นะครับแล้วทำให้เป้าหมายใช้สกิลใส่เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายนะครับจะโดนสกิลจากเราเนี่ยแรงขึ้น 15% เป็นเวลา8วิครับโอ้โหพวกสายสกิลนี่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรูนแพสซีฟด้วยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟคเนี้ยทำงานทุกๆ15วินี่แค่เลเวล1นะฮะก็โคตรตึงแล้วนะครับผมสำหรับรูนตัวนี้นะครับแล้วก็มีสเมลดอนคอกวิลอีกก็คือเฟืองแดงนะครับแล้วก็รางวัลเซอร์ไพรส์อื่นอีกมากมายนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาไปแลกอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับย้อนกลับไปสมัยผมเล่นไต้หวันนี่ฮะเปิดจอใหญ่ๆครับหน้าตากิจกรรมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนะครับที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสก่อนตรงนี้ก็คือรางวัล Prize Pool นะครับทั้งหมดเลยอย่างตอนนี้ที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือ 600,000 กว่าใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเราถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ยกตัวอย่างอย่างถูกรางวัลที่1ละกันนะเขาบอกว่าเราจะได้ 10% นะครับแปลว่าเราจะได้ 10% จากตรงนี้ครับถ้าเราตกรางวัลที่1ปุ๊บคุณจะได้เหรียญแมวไปทันที 64,000 แมวนะครับผมประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณก็เวลาคุณตกที่รางวัลที่1เนี่ยคุณก็จะได้มากขึ้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยรางวัลตรงกลางเนี่ยจะสูงสุดนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟไต้หวันนะได้ที่ 1,500,000 แมวครับแปลว่าเวลาคุณตกรางวัลที่1ปุ๊บคุณจะได้แมวคืนมา 150,000 แมวนะครับผมแต่ถ้าตกรางวัลที่2ก็อาจจะได้เป็น 5% หรือว่า 0.5% รางวัลที่3อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้เป็นพวกสัตว์ขี่ส่วนของที่เหลืออื่นๆตรงรอบๆตรงนี้นะครับต้องดูเหมือนกันนะครับผมว่าของบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันมีพวกเฟืองดงเฟืองแดงด้วยนะครับอันนี้มันยังเป็นแพทเก่าอยู่นะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับแล้วก็อัตราเรทเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรางวัลที่1เนี่ยก็จะออกค่อนข้างยากครับ 0.0012 นะครับถ้าโชคดีได้สัตว์ขี่อัตราเรทอยู่ที่ 0.005 นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็ไล่ลงไปไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยฮะมันก็จะมีการขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเราสุ่มเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวกุญแจในการสุ่มนะครับพอสุ่มออกมาเนี่ยอันอย่างนี้ก็เกลือนะครับได้ออฟแมวกันไปนะครับถ้าเกิดใครรีบจะจัดนะครับก็สามารถที่จะเปิดทีละ5หรือ15ครั้งได้เลยนะครับกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเราโชคดีก็อาจจะแตกแมวนะครับแล้วก็ได้ทุนคืนมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวรอเข้ามาในเซิร์ฟโกลบอลจริงๆอีกทีนึงแล้วเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าของโกลบอลเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าต้องบอกว่าอยู่ๆก็รวยแบบไม่รู้ตัวได้สำหรับสายฟรีหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า
คุณมีโชคมีดวงนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ให้ดูเป็นน้ำจิ้มคร่าวๆแบบนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเต็มๆนะครับก็ไปดูได้นะครับผมในไลฟ์ย้อนหลังผมนะเป็น RO ไต้หวัน EP 17เนี่ยนะครับผมก็สามารถลองไปดูได้นะครับตอนที่ผมเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับถือว่าคลิปนี้มาเป็นน้ำจิ้มสปอยก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาจริงๆแล้วเรามานั่งคิดวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับผมว่ามันคุ้มไหมนะฮะโอเคเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมใหญ่นี้ที่จะเข้ามานะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับผมว่าเฮ้ยชอบหรือไม่ชอบหรือรู้สึกว่ามันแตกต่างนะครับผมก็ลองบอกกันได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับ RO ออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ